สิ่งที่เราติดเกิดอุปทานยึดมั่นในขันธ์ 5สิ่งเหล่านี้ก็ละเอียดลึกซึ้งมากคนส่วนใหญ่ทั้งโลกเห็นแต่คุณอย่างเดียวไม่ใครเห็นโทษเกิดความเบื่อหน่ายนั่นก็มีประโยชน์ต่อเรามากเห็นนั่นเป็นของเราทั้งนั้นควรสนุนถนอมรักษาแต่รักษาไม่ถูกอีกแม้พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษแต่พระองค์ก็รักษาดีกว่าพวกเรานั้นที่เห็นเป็นคุณโดยจำไปไม่ได้ใช้ธาตุขันธ์นี้ไปในทางที่สกปรกเลยกลับมารักษาให้สะอาดอีกนั่นมันตรงกันข้ามผู้ที่เห็นโทษแต่กลับรักษาอวัยวะส่วนนี้อย่างดีทีเดียวผู้ที่เห็นคุณกลับไปใช้ทะเลาะวิวาทกันตีกันฆ่ากันมึนเมากันนั่นก็เป็นของไม่มีค่านะกับผู้ที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์แต่กลับมาสำรวมระวังรักษาอย่างดีใช้การใช้งานไปในทางที่ดีนี่คิดดูสิมันอัศจรรย์นะคำสอนพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าท่านว่าสิ่งนี้เป็นโทษควรเบื่อหน่ายเท่าไหร่ที่ให้เราไปคุกคีไปดูพิจารณาให้เห็นชัดและรักษาให้ดีรักษากายรักษาวาจาให้เรียบร้อยเลยมันเป็นที่น่าอัศจรรย์เหมือนกันถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดแล้วไม่ใช่เราปฏิบัติผิดงมงายปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเห็นได้ด้วยธรรมดาก่อนแล้วจึงค่อยเห็นละเอียดไปตามด้วยญาณทัศนะต่างๆอันเป็นพลังมาจากที่เราอบรมต่อเนื่องกันจนประสบการณ์เพียงพออิ่มตัวอันนี้เป็นหลักสำคัญฉะนั้นเราได้ตั้งใจแล้วพยายามทำความดีใจสงบใจเห็นคือทำอะไรถ้าไม่มีปัญญาตามไปเห็นผลด้วยมันก็เสื่อมถ้าปัญญาตามไปเห็นด้วยไม่เสื่อมเลยต้องใช้สติใช้ปัญญาสอดส่องเห็นประโยชน์เมื่อก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เราไม่ทำกับที่ไม่ทำนะมันเป็นอะไรเกิดขึ้นแก่เราถ้าเราทำแล้วมีอะไรอย่างไรเป็นอะไรเราจะได้รู้ไปตามระดับระดับไม่ต้องถามใครก็ได้ถ้าเรานั่งสังเกตรู้เห็นเกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยต่างเฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนจริงจริงเป็นคุณธรรมที่อัศจรรย์เมื่อจิตใจมันน้อมไปสงบไปวิเวกแล้วมันก็เลยมันยินดีอยู่ในที่อย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายตรงกันข้ามแต่จิตใจไม่เคยรู้จักความสงบวิเวกมันก็ต้องหาอย่างหนึ่งมาเล่นมาอยู่แทนเป็นเครื่องอยู่ทุกคนไม่มีใครกลับใช่ไหมภาวนาอยู่นี่แหละผมไม่เคยอยู่เลยเลยผมฟังเตะเต็มตัวคนอยู่เต็มหมดเลยหลวงปู่สั้นแต่ก่อนท่านแข็งแรงท่านก็ไปอยู่จำนังอายุมากแล้วมั้งค่ะเป็นไปตามธาตุตามขันเราก็ไม่อยากให้ท่านอยู่ท่านอยู่ตามปกติก็ท่านสอนเรามาแล้วอบรมมาแล้วให้ท่านมีสุขภาพดีเราก็พอใจแล้วถ้าท่านจะทุกข์เราก็เสียใจฮะถ้าท่านไม่สบายนั่นแหละเราจะพาท่านหนุ่มกำลังฝึกขนาดเนี้ยกำลังอบรมพาความเปลี่ยนทั้งญาติโยมทั้งตัวเองมันมีประโยชน์มันจะมาได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเองที่เราเทศเราสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสอนจะโยนอย่างเดียวเราเทศแล้วเราก็มันระลึกตัวเราด้วย
ที่เราพูดไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันสอนตัวเองในตัวในบังคับตัวเองไปด้วยไม่ใช่สำคัญตัวเองอยู่แล้วเพราะเราสอนเราถือว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องฟังคนอื่นต้องฟังอันนี้มันทำให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นอยากให้พระหนุ่มๆมามีความกล้าหาญอธิษฐานพาญาติโยมปฏิบัติในวันดีต้องฝึกไปด้วยเพื่อจะได้รับจิตรับใจโยมมายังทำพระก็ควรทำแต่แท้ควรปฏิบัติเพราะหน้าที่ของเราโดยตรงเลยอันนี้พระหนุ่มควรจะลงมามีญาติโยมพาพร้อมกันทำอย่างนี้แล้วคนจะดีใจได้โอกาสทั้งเราทั้งญาติโยมไม่ใช่สัตว์ว่าทำคือว่าเดี๋ยวนี้ธาตุขันธ์ไม่เหมือนแต่ก่อนจริงๆจะให้สู้ อย่างนั้นมันคอยแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราอยู่โดยก็ระวังนั่นเองระวังภายในเนี่ยการพูดการทำการอะไรต่างๆการผมไม่สบายฮะไม่เช้าผมไม่สบายอะไรนะไม่เช้าเราผมไม่สบายสถานนี้ฮะไม่สบายหรือเปล่าเดี๋ยวนี้วะไม่เช้านี้ค่ะใช่มันก็รู้ตัวแหละว่าอะไรเป็นอะไรเราควรจะประคับประคองอย่างไรเราหักโหมไม่ได้ทุกวันแต่ก่อนโอ้การอยู่การฉันการนี่แหละจะมาไม่ทำเหมือนเดิมนี่ดอกใครไม่ทำก็ทำคนเดียวหมดปฏิบัติเรื่องขอวัดเรื่องทุดงต่างๆชอบมันยิ่งมีเพื่อนปฏิบัติด้วยก็ยิ่งชอบจะมีใครจะว่าคนเดียวกันอธิษฐานเดินยืนกรมก็อธิษฐานนั่งก็อธิษฐานแม้จะฉันบิณฑบาตอธิษฐานตั้งสัจจะเมื่อตั้งแล้วไม่ยอมทำลายที่ภายหลังพูดเสื่อมก็เพราะเหตุใดก็เพราะผู้ที่บวชเข้ามาตอนหลังๆแล้วไม่ได้ทำเหมือนกับพวกเราทำแต่แรกๆมันมีอมิตรเกิดขึ้นมากก็งานก็ขึ้นมากด้วยก็เลยมันจิตมันก็ไปในสิ่งเหล่านั้นแต่ชุดสมัยธรรมะสมัยนี้ปัจจุบัน